สวัสดีพี่พี่ท่านครับผมวันนี้ผมก็จะมาทำการเชื่อมต่อ AirPods เครื่องแรกของผมนะครับผมไปดูกันเลยตอนนี้ผมมีอุปกรณ์ Apple ครบแล้วนะครับผมเอ้ยยังไม่ครบสี่อันนี้คือ AirPods นะครับผมขอโทษที่ผมไม่ได้แกะกล่องและรีวิวนะผมอันนี้ผมเพิ่งซื้อมาเลยนะครับผม AirPods เครื่องใหม่ของผมนะครับผมฟังเอ้ยโอเคผมก็จะกดเริ่มเชื่อมต่อเลยครับเลือกอยู่ลำโพงไปที่ตัวควบคุมสื่อไม่ได้ยังอยู่โฟลเดอร์เกม3แอปแต่2ครั้งเพื่อเปิดใช้3 Retouch เพื่อแสดงการทำงานหน้าจอโฮมตัวอักษรคำความเร็วการพูด 80-75% 70% คำตัวอักษรโอเคไปที่ศูนย์ควบคุมโหมดเครื่องบินปุ่มสวิตช์ข้อมวัดบลูทูธปุ่มบลูทูธนะครับผมเปิดการตั้งค่าบลูทูธโหมดเครื่องบินเปิดข้อมวัดบลูทูธปิดปุ่มแต่2ครั้งค้างไว้เพื่อแสดงการควบคุมเพิ่มเติมแอร์ดรอปบลูทูธเปิดปุ่มแต่2ครั้งค้างไว้เพื่อแสดงการควบคุมเพิ่มเติมการตั้งค่าบลูทูธการตั้งค่าบลูการตั้งค่าบลูทูธการตั้งค่าบลูทูธนะผมพูดแล้วบลูทูธการเปิดฝาเคส AirPods กันแล้วครับเปิดฝาเคส AirPods ปึ๊บเตือน AirPods หัวข้อAirPods นะโอเคปิดปุ่มเชื่อมต่อปุ่มปิด AirPods หัวข้อปิดเชื่อมต่อปุ่มเชื่อมต่อทัก14หัวข้อปิดปุ่มพลังงานแบตเตอรี่ 100% AirPods ข้างซ้ายชาร์จอยู่ตอนนี้อาจจะไม่ได้ยินเสียง voice over นะครับผมพลังงานแบตเตอรี่ 100% AirPods ข้างซ้ายพลังงานแบตเตอรี่ 100% AirPods ข้างขวาไม่ได้ชาร์จอยู่ตอนนี้จะไม่อาจจะไม่ได้ยินเสียง voice over นะครับผม AirPods ข้างขวาไม่ได้ชาร์จอยู่พลังงานแบตเตอรี่ 100% เคไม่ได้ชาร์จอยู่แบตเตอรี่ของเคสอยู่ที่ 100% นะผมดำเนินการต่อปุ่มดำเนินการต่อการตั้งค่าบลูทูธเปิดตอนนี้ถูกทัก14ทัก14ปิดปุ่มการอุปกรณ์ตอนนี้บลูทูธเปิดบลูทูธทำงานอยู่บลูทูธโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มาเชื่อมต่อ AirPods ให้ดูเท่านั้นเองนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเรียนรู้ฟังก์ชันของ AirPods นะครับผมผมก็เพิ่งเคยใช้ครั้งแรกนะครับผมโอ้โหโอเคสำหรับคลิปนี้ขอต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ